ดีมากค่ะเวลาคนเจอคนชอบถามว่าชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงเนี่ยเราก็เฮ้ยเราก็จะบอกตลอดเฮ้ยมันดีมากใครอยากรู้ต้องลองมีอะไรที่เหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะความสม่ำเสมอของเขาเนี่ยเหมือนเดิมความเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราผ่านการแต่งงานการจัดงานที่มันต้องคุยหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเหมือนกับเข้าใจกันมากขึ้นมีอะไรก็ก่อนหน้านี้อาจจะลืมที่จะพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันจัดงานเสร็จมันเหมือนกับได้คุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นอย่างที่พี่ประจักษ์มันต้องปรับหากันยังไงด้วยไหมไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะก็ตื่นมาก็แบบขอบคุณนะเอ้ยพี่พีเคอยู่ข้างๆขอบคุณพระเจ้าผู้ชายคนนี้มาอยู่ข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ยท่านตื่นมาทำอาหารให้พี่พีเคไหมหรือว่ายังไงจริงๆเราจะเป็นคนเตรียมอาหารให้เขาอยู่แล้วไม่ว่ามื้อเช้าหรือมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่จะบอกมาว่าเราอยากทานอะไรอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็สามารถอาจจะเตรียมเองได้นะแต่ก็จะแบบอยากให้เราแบบเตรียมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ้อนๆเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคงอยากให้เราดูแลหรอนี่มันคือโยทำกับข้าวให้เป็นไม่ได้ทำให้นะคะทำหน้าที่ก็คือสั่งให้แกะใส่ถุงให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอยากให้เราทำให้อย่างวันเลยค่ะที่ผ่านมาของขวัญชิ้นใหญ่ขึ้นไหมคะหรือมีอะไรพิเศษดอกไม้ค่ะปีนี้เป็นปีที่พี่เคให้ดอกไม้เยอะมากเป็นดอกกุหลาบแดงจำนวนใช่จำนวนเยอะค่ะจำนวนเยอะมากก็เยอะที่สุดที่เขาเคยให้มาเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นปีพิเศษเป็นปีที่แบบเราเพิ่งแต่งงานกันด้วยมั้งเขาได้บอกจำนวนไหมคะว่าจำนวนนี้ไม่ได้บอกโยคือโยแกะออกมาใส่แจกันเองก็ประมาณ3แจกันใหญ่ๆก็เยอะมากเขาไม่ได้ไปบอกความฝันใช่ไหมคะว่าให้เยอะขนาดนี้ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกฝังถังด้วยละกันนะคะเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกจริงๆเขาเป็นคนโรแมนติกมากเขามีคำพูดอะไรให้เราไหมคะในวันแรกไม่มีค่ะไม่ได้มีคำพูดอะไรพิเศษก็เห็นเขาหอบดอกไม้เข้ามาให้เราก็รู้แล้วแหละว่ามันปีนี้มันต้องพิเศษกว่าปีอื่นดอกไม้ไม่มีอะไรให้เขาสำเร็จไหมเซอร์ไพรส์ค่ะเขาไม่คิดว่าจะช่อใหญ่ขนาดนั้นไม่เคยได้รับจากเขาที่ช่อใหญ่ขนาดนี้มาก่อนทำเราไม่ได้ให้เราให้ความรักทุกวันอยู่แล้วบีดีก็ไม่ได้ให้อะไรค่ะเขาคาดหวังนี้เราไหมคะจริงๆแล้วเดี๋ยวว่าเขาไม่น่าจะคาดหวังแต่เขาก็น่าจะดีใจถ้าสมมติเราให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังก็อย่างที่บอกให้ความรักด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเขาไม่ได้หน่อยอะไรใช่ไหมคะที่ไม่ได้ไม่หน่อยไม่งอนค่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติมีโอกาสนี่จะแบบให้ของขวัญก็จะสมทบเป็นแบบรวมรวบยอดละกันให้ทีเดียวคนพิเศษที่จะใกล้เคียงถึงตอนนี้คืออะไรคะเลิศใครมีพายาปีนี้เลยก็ยังเป็นความคิดเดิมนะคะว่ายังไม่อยากมีก็ยังไม่อยากมีค่ะยิ่งเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้เราก็ยิ่งแบบเราน่าจะคิดถูกแล้วแหละที่เราไม่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างแพลนฮันนีมูนนี่จริงๆต้องภายในปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกโยแพลนฮันนีมูนไว้ประมาณเดือน7อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนโยแพลนไปอิตาลีเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นมันเราก็คงไม่ไปเราก็คงยกเลิกเราก็คงเลื่อนแต่ตอนนี้ยังแผนเดิมอยู่หรอคะยังเป็นแผนเดิมค่ะก็หวังในใจลึกๆว่ามันจะดีขึ้นเนาะโยว่าทุกคนเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ทุกคนบนโลกอ่ะก็อยากให้มันดีขึ้นเราไม่ได้มองประเทศอื่นไปเลยใช่ไหมคะจับลองจับลองไปก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นประเทศที่เราอยากไปมากๆค่ะก็รอค่ะคิดว่าคงรอคงเลื่อนคงไม่เปลี่ยนแพลนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ